คสวัสดีครับผมก็วันนี้นะครับผมจะให้ดูอะไรนะก็คือก้านะครับต้นก้าบุกที่ผมได้เอามาไว้ที่เชียงใหม่นะก็อันนี้คือปลูกไว้3ต้นนะครับ1 2 3นะครับผมก็คือตอนนี้เริ่มงอกแล้วนะครับบุกนะครับบุกตอนนี้ถือว่าเป็นพืชที่มีความต้องการของตลาดนะครับโดยเฉพาะตลาดจีนนะวันนี้ผมก็เลยมาให้ดูนะครับว่าผมปลูกที่เชียงใหม่นะครับผม3ต้นนะที่ผมเอามานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนะนี่เลยนะครับอันนี้คือเขาเรียกอะไรเป็นอันนี้เป็นบุกไข่นะครับบุกไข่โตแล้วนะฮะดูลักษณะของผิวเนี่ยลื่นๆนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเนี่ยมันจะมีเมล็ดบนใบนะครับตรงนี้นะมันจะทิ้งเมล็ดบนใบมาให้เรานะครับดูต้นนี้นะดูเห็นไหมเนี่ยมันเริ่มงอกตรงกลางแล้วตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยขนาดต้นเล็กนะคือมันยิ่งโตขึ้นแล้วมันจะมีเมล็ดมาให้เรานะครับบุกเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยนะฮะไม่ได้มีแค่คืออย่างนี้คือบุกเนี่ยตอนนี้เป็นพืชที่มีความต้องการของตลาดนะครับค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็โดยเฉพาะประเทศจีนนะตลาดจีนเนี่ยเพราะว่าบุกก็คือมันอย่างที่รู้กันก็คือว่าถ้าลองศึกษาข้อมูลดูเนี่ยบุกเนี่ยจะเป็นตัวที่ควบคุมน้ำหนักนะครับเพราะว่าเรากินบุกเนี่ยบุกมันเราจะกินแทนข้าวได้นะเพราะว่าการแปรรูปมันเหมือนเอามาทำเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวบุกเส้นต่างๆพวกเนี้ยซึ่งกินแล้วเราไม่อ้วนนะครับบางตำราก็พูดไปถึงว่าบุกเนี่ยสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้นะครับก็อันนั้นก็เข้าสู่กระบวนการลึกๆต่อไปนะครับผมซึ่งราคาตอนนี้ราคาบุกค่อนข้างดีนะครับคือเอาง่ายๆนะเราปลูกพืชเชิงเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นพืชไร่ต่างๆพวกเนี้ยถ้าเทียบกับบุกแล้วเนี่ยบุกราคาดีกว่านะครับราคาดีกว่าเยอะบุก1หัวนะครับน้ำหนักเราดูแลดีจริงๆนะน้ำหนักได้ประมาณ5กิโลขึ้นอ่ะกิโลละ30บาทคูณเข้าไปดิหัวหนึ่งก็355ก็150บาทนะครับนี่คือเรื่องจริงนะฮะนี่อันนี้คือผมทดลองเอามาปลูกไว้ที่เชียงใหม่นะครับผมเอามาแค่3ต้น3เมล็ดนะเพราะว่าเดี๋ยวจะลองดูว่ามาปลูกที่เชียงใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับว่ามันจะขึ้นดีไหมโอเคเดี๋ยวดูกันหน่อยจริงๆบุกเนี่ยเราปลูกเราต้องกบเนี่ยเราต้องกบกบดินให้มันชิดนะเพราะว่าหัวมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่นะถ้ามันไม่ชิดเนี่ยมันจะไม่ได้นะเพราะว่าหัวมันใหญ่มันจะโผล่ออกมาแล้วมันจะหลุดง่ายนะครับนี่อันนี้ตอนแรกมันขึ้นมาแล้วครับแต่ว่ามันหักฝรั่งมาเหยียบนะพอดีมีแขกมาตรงนี้มันเข้ามาเหยียบเขาไม่เห็นดังนั้นเนี่ยผมจะจิ้มไปตรงนี้นะครับโอเคครับก็อันนี้นะฮะดูนี่บุกนี่นะครับนี่ปลูกไว้ประมาณเกือบเดือนนะครับผม3ต้นนะต้นนี้นะครับต้นนี้แล้วก็ต้นนี้มันโดนเหยียบนะมันโดนเหยียบมันก็เลยงอกมาทีหลังนะครับโอเคอันนี้ปลูกไว้ที่เชียงใหม่นะครับ3ต้นนะครับผมนี่คือลักษณะของบุกไข่เนาะ คือเป็นแบบนี้นะต้นลื่นๆ นะครับไม่เหมือนบุกคางคกนะครับอันนี้บุกใช้งานนะครับผมเข้าโรงงานได้นะครับอันนี้นี่มันจะเริ่มมีเมล็ดตรงนี้นะตรงกลางเนี่ยนะมีแตกเมล็ดมาให้เรานะครับ โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับคือสรุปแล้วนะก็คือปลูกเราไม่จำเป็นที่จะปลูกในที่โล่งครับเราปลูกในที่แจ้งก็ได้นะครับขอให้เรามีพื้นที่นะครับผมโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคือปลูกเนี่ยมันอยู่ตามธรรมชาตินะครับคือมันจะขึ้นตามใต้ร่มเงาไม้มันก็โตเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผมทดลองปลูกก็คือปลูกกลางแจ้งครับต้นมันอาจจะไม่ใหญ่มากแต่ว่าหัวมันค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับก็
สรุปแล้วก็คือว่าไม่จำเป็นต้องปลูกในที่ร่มนะครับเราปลูกที่แจ้งก็ได้นะครับแล้วก็ปลูกในที่ร่มก็ดีนะครับผมก็นี่นะดูนี่นะครับอันนี้อายุประมาณไม่ถึงยังไม่ถึงเดือนเต็มๆนะมันโตเร็วมากนะครับโตเร็วมากแล้วมันก็จะทิ้งเมล็ดมาให้เรานะครับก็คือถ้าเราปลูกสัก1ไร่เนี่ยมันจะได้เยอะมากนะครับเราก็สามารถขยายพันธุ์ได้เยอะแยะเลยนะครับผมแล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับซึ่งปลูกตอนนี้เป็นที่ต้องการของตลาดจีนนะฮะจีนเอาไปทำเป็นอาหารยิ่งกว่าเมืองไทยของเรานะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะปลูกที่เชียงใหม่3ต้นนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์ผมนะครับที่สำคัญนะอย่าลืมกดติดตามนะครับหรือกด Subscribe นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ